วันนี้เขาให้เน้นกันละกันว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยภาคประชาชนหรือในภาคกฎหมายเนี่ยเขาเตรียมตัวจะเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้เขาจะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะหนึ่งในแกนนำเนี่ยคือทนายความรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวืคอืนความยุติธรรมในสังคมไปทําอะไรกันบ้างคุยกับพี่รณรงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบพรุ่งนี้ไปที่ไหนครับ ไปที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่สูตรราชการแจ้งวัฒนาครับไปเพื่อไปยื่นเรื่องร้องเรียนและดําเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหนึ่ง oh oh. ในนั้นด้วย uh oh. ดําเนินคดีกับโปรแกร,รม AI ด้วยว่าทาไมนาข้อมูลเท็จมาแบบนี้อย่างแรกก่อนเลยนะครับ,รบเราจะเ,เราจะดำเนินการร้องเรียนก่อนว่านโยบายของรัฐบาลที่ออกมาโดยกระทรวงการคลังเนี่ย เป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูบทำไมถึงทำไมถึงบอกว่าเลือกปฏิบัติเพราะว่าพรกฉุกเฉินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ยไปถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปถึงทุกคนแต่เวลามีการเยียวยากับเลือกเยียวยาเฉพาะแค่คนบางส่วนแล้วก็ตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาเองแล้วปรากฏว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้สิทธิ์กับกลายเป็นเรื่องตลกที่ว่าหน่วยงานราชการบอกว่าเขาเป็นเกษตร,รกร,รเป็นนักศึกษาบ้างซึ่งข้อมูลมันไม่ตรงกัน อย่างที่สองก็คือจะขอให้ดำเนินคดีด้วยครับดำเนินคดีอาญาและคดีทางแพง่งครับทางปกครองหรือทางวินยัยกับข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องโอโกับการนําเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอซึ่งเป็นข้อมูลเท็จเป็นเอกสารเท็จเอามาใช้ในกระทรวงการคลังเราต้องมีคําตอบที่ชัดเจนว่าทําไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงมีชื่อคนกรุงเทพเป็นชาวนาแลวา้วทำให้เขาหมดสิทธิเยียวยาห้าพันบาท ขณะเดียวกันถ้าข้อมูลชุดนี้สําคัญมากนะครับ,รบถ้าข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่กระทรวงกรเกษตรยื่นของงบเยียวยาภาครัฐมาโดยตลอดหลายๆตีแสดงว่ามีกระบวนการต้มตุนประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ที่กระทรวงกรเกษตรหรือหน่วยงานอื่นๆสิข้อม<อ>ูลมันถึงไม่ตรงกัน AI ถึงได้จับเป็นลักษณะว่าทุกคนเป็นชาวนาเป็นนักศึกษากันหมดคุณรู้ไดว่ามัเกิดอะไรขึ้นลังจะหมายถึงว่ามันเข้าข่ายเหมือนเป็นการสวมสิทธิ์แบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแสดงว่ามีกระบวนการสวมสิทธิ์ในหน่วยงานราชการหน่วยอื่น ทำให้การเบิกจ่ายครั้งนี้มันโปแตกออกมามันไม่ใช่แค่เรื่องเยียวยาห้าพันและมันเรื่องเกี่ยวกับมีคนทุจริตหรือเปล่าในก่อนหน้านี้ในหลายๆปีก่อนหน้านี้หลังจาก AI มันขุดคุ้ยจนมันเจอเพราะงั้นเพราะงั้นพรุ่งนี้ถึงต้องขอให้ผูต้ตรวจการแผ่นดินเรียกเอกสารทุกอย่างคนที่เกี่ยวข้องทุกอย่างมาอธิบายให้ได้วันนี้เราไม่เคยได้คําตอบเลยนะครับว่าทําไมคนขับแท็กซี่ถึงเป็นชาวนาการที่มาอ้างบอกว่าคนขับแท็กซี่อาจจะเคยมีญาติพี่น้องไปยื่นว่าตัวเองเป็นชาวนาเป็น,กนเกษตรกรครับ ทำไมคุณไม่เอาเคสเหล่านั้นที่นักข่าวสื่อมวลชนสังคมสนใจพิสูจน์ให้เห็นเลยพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าชื่อมันอยู่ที่กระทรวงเกษตรจริงและใครเป็นคนเอามายื่นครับคือพูดงายนเป็นหน้าที่ผมเหรอเป็นหน้าที่ประชาชนเหรอเป็นหน้าที่คนอย่างเราต้องมายื่นแล้วต้องพิสูจน์สิทตัวเองหรอผมบอกให้เลยนะครับผมก็เป็นคนที่ทําแอปพลิเคชันผมรู้จัก ai และผมรู้ได้ว่าระบบการทํางานของมันเนี่ยมันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์ ถ้ามันเป็น AI จริงๆทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือพอทำออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคนก็เดือดร้อนผมไม่เชื่อว่ากระทรวงการคลังจะมีศักยภาพในการดูอุทธรณ์คนเป็นล้านล้านคนได้ผมถามว่าวันนี้แค่คนเขาเข้าไปแค่ไม่กี่คนกระทรวงการคลังปิดประตูไล่เขาอย่างกับหมูกับหมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับครับคุณรุงผมขอเรื่องนี้ก่อนนะเอางี้ถ้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปพรุ่งนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีการชี้แจองออกมาจริงๆ ว่ากลุ่มคนที่เขาอาจจะมีข้อมูลไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงกรเกษตรอะอาจจะลงทะเบียนบางจุดบางช่วงแลวไปโผล่ข้อมูลอันนั้นไม่ว่ากันอันนั้นไม่ว่ากันถูกต้องใช่ไหมฮะแต่กลุ่มที่เขาไม่มีข้อมูลอยู่ในกระทรวงกรเกษตรเลยและอยู่ดีๆผลักเขาไปเป็นกเกษตรกรอันเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาใช่ไหมถูกต้องครับเป็นหนึ่งในปัญหาที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านตรวจสอบท่านวิิจฉัยด้วยและให้ท่านดําเนินการต่อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอืมอืมจะไม่ว่าไม่ว่าพรุ่งนี้ ทางกระทรวงการคลังจะชี้แจงอย่างไรจะเลื่อนมาให้เร็วหรือช้ายอย่างไรก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่เพราะว่ามันคือการเลือกปฏิบัติอืมผมเป็นผมเป็นคนมีประกันสังคมผมไปเบิกโควิดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณบอกว่าคุณเยียวยาทุกภาคส่วนวันนี้ไปถามก็ไปถามสานักงานประกันสังคมยังตอบไม่ได้เลยว่าจะให้หรือไม่ให้ต้องรอประกาศตามกฎหมายก่อนอันนีมนนม้มันเป็นธรรมไหมมันเป็นนโยบายที่เป็นธรรมกับประชาชนหรือเปล่าครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชี้แจงแทนนะแต่ว่าเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังเคยให้เนี่ยเอาละมันมีมาตรการอื่นที่ตอบโจทย์กลุ่มอื่นกลุ่มข้าราชการนี่ชัดเจนนะกลุ่มอื่นกลุ่มประกรันสังคมน,น,นู่นนั่นนี่แบ่งแยกตามสัดส่วนประชากรอันนี้คุณรณรงค์ตั้งข้อสเก็ตว่าไงคือมันไม่เท่าเทียมกันหรือ,อยังไงฮะผมจะบอกเลยว่ามันเละและมันเน่ามากเงินประกันสังคมเป็นเงินของผมกับนายจ้างรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรครับคุณมาบอกได้ไงว่าผมมีประกันสังคมแล้วคุณไม่ต้องมาเยียวยาผม,มในขณะเดียวกัน ถ้าเราไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประกันสังคมก็ไม่ได้เยียวยาใครเลยนะครับ,รบประกันสังคมบอกชัดถ้าบริษัทค,คุณหน่วยงานราชการไม่สั่งปิดผมจ่ายให้คุณไม่ได้คุณต้องไปฟ้องนายจ้างเอาเองนี่คือคําตอบของกระทรวงแรงงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนค,คนเขาด่ากันทั้งประเทศต่อมาถึงได้มีคําสั่งออกมาแล้วก็กดดันกระทรวงแรงงานจนกระทรวงแรงงานมีคําสั่งประชุมวันนี้ แล้วประชุมวันนี้มาคําตอบก็ยังไม่ได้จ่ายเงินพวกเราเราหยุดงานมาสามสัปดาห์แล้วัเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างั้นเนี่ยจะโยกไปที่กระทรวงแรงงานด้วยไหมเป็นหนึ่งในที่ผมจะดําเนินการอยู่แล้วครับอืมอืมเพียงแต่ว่าวันนี้ความเดือดร้อนที่มันหนักหนาสาการก็คือเรื่องของเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติกับประชาชนครับคุณดนร่ยอมไม่ได้ เอาแ,<ล>แง่ม,มุมยอมไม่ได้ก็คือ,อภาพการให้คนไปอุทธร์ที่กระทรวงการคลังครับคุณเป็นคนบอกให้เขาไปอุทธร์เองแล้วต่อมาคุณไล่เขาออกมาอืม,มันไม่ใช่อืสุดท้ายเนะี่ยของแง่มุมทางกฎหมายนะสิ่งที่วันนี้เนี่ยต้องการที่จะได้คําตอบจากกระทรวงการคลังมากที่สุดคืออะไรฮะอย่าเลือกปฏิบัติกับประชาชนเพียงเพราะเขาเป็นใครยังไงก็ตามเมื่อกฎหมายบังคับมาปิดกิจการปิดการเดินทางให้ทุกคนอยู่บ้านเหมือนกันเคอร์ฟิวเหมือนกัน อย่าเลือกปฏิบัติโดยเด็ดขาดเราจะทรมนุญคุ้มครองสิทธิ์พวกเราไว้ว่าทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันครับคุณจะมาเลือกด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้คครรัับบขอบคุณมากครับพี่รณรงค์ครับมุมองนักับไมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ